ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพระดับเนี่ยผ่านแบ่งออกเป็น9ขั้นเช่นเดียวกับระดับเทียนปู่ซือจอมยุทธระดับเนี่ยผ่านหวาดกลัวกระบวนการบางอย่างราวกับปะทะเสือร้ายแต่นั่นก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพยายามโจมตีภัยพิบัติเนี่ยผ่านสำหรับเทียนปู่ซือก็มีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันพวกเขารักและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันนั่นคือกระบวนการภัยพิบัติเฟิงเหลยพลังจิตมีความสามารถในแยกชั้นฟ้าได้ดังนั้นหลังจากก้าวเข้าสู่ระดับเทียนปู่ซือเมื่อคลื่นจิตไปถึงระดับหนึ่งก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าภัยพิบัติเฟิงเหลยนี่เป็นแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากลมและสายฟ้าเมื่อกระบวนการภัยพิบัติเฟิงเหลยเกิดขึ้นกอมเวทที่อยู่ในกระบวนการจะถูกดูดดึงพลังงานจิตออกไปโดยไม่รู้ตัวก่อนที่จะได้รับชำระล้างโดยลมและสายฟ้าถ้าคนผู้นั้นสามารถอยู่รอดคลื่นจิตก็จะมีพลังและแกร่งกล้ามากขึ้นทว่าถ้าเอาชีวิตไม่รอดคลื่นจิตก็จะกระจัดกระจายไปตามลมและสายฟ้าผลที่ตามมาจะรุนแรงเช่นเดียวกับภัยพิบัติเนี่ยผ่านล้มเหลวนั่นเองภัยพิบัติเนี่ยผ่านและเฟิงเหลยมาถึงในเวลาเดียวกันเฮเจ้าหนูนี่ช่างทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นจริงๆเสี่ยวเตียวมองไปที่ภัยพิบัติเฟิงเหลยที่กำลังเกิดขึ้นก่อนที่จะเหลือบมองไปที่หลิงต้งซึ่งตอนนี้หลับตาแน่นพยายามทนต่อการโจมตีของภัยพิบัติเนี่ยผานมันหัวเราะโดยไม่ได้ตั้งใจแสดงออกอย่างพึงพอใจเสี่ยวเตียวมีประสบการณ์มากมายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันได้พบกับคนอย่างหลิงต้งซึ่งได้รับการฝึกฝนทั้งด้านพลังจิตและพลังหยวนโดยปกติคนส่วนใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงภัยพิบัติทั้งสองพร้อมๆกันนั่นเป็นเพราะทั้งสองกระบวนการหนึ่งจะมาจากภายในและอีกหนึ่งมาจากภายนอกการโจมตีสอดประสานสองครั้งสองคราวเป็นเรื่องง่ายที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันผลที่เกิดรุนแรงเหลือคนนานาถ้าใครประมาทก็ไม่ต้องแปลกใจว่าได้ทำลายตนเองไปแน่แล้วระหว่างการเพาะบ่มพลังภัยพิบัติเนี่ยผ่านในร่างกำลังระเบิดออกจังหวะนั้นหลินต้งก็ได้เห็นภัยพิบัติเฟิงเหลยปรากฏขึ้นเขาตื่นตระหนกชั่วครู่ก่อนที่จะทำตัวให้มั่นคงพี่ใหญ่ไม่เป็นไรนะเสี่ยวเหยียนที่กำลังฝึกอยู่ข้างๆก็เปิดตาความกังวลฉายออกมากับภาพเบื้องหน้าและถามขึ้นไม่ต้องกังวลถึงจะเป็นเรื่องหนักหนาไปบ้างที่ภัยพิบัติทั้งสองเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแต่เจ้านี่เคี้ยวไม่ง่ายนักหรอกเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่เสี่ยวเตียวตอบแบบนิ่งเฉยเสี่ยวเย็นนบยักหน้าเบาๆทุกเรื่องเกี่ยวกับหลินต้งเขามีความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าพวกเขาจะเผชิญกับศัตรูแบบไหนคนหัวเราะคนสุดท้ายก็คือหลินต้งเสมอเจ้าคืบหน้าไปมากแค่ไหนกับวิชาเทพปีศาจประสานกายเสี่ยวเตียวเหลือบมองเสี่ยวเหยียนถามขึ้นข้าเข้าใจถึงขั้นตอนแรกแล้วศิลปะการต่อสู้นี้ทรงพลังมากเสี่ยวเหยียนเกาหัวยิ่งเขาฝึกฝนวิชานี้มากขึ้นเท่าใดเขาก็ตระหนักได้ว่าเคล็ดลับวิชานี้เป็นอย่างไรเจ้ามาถึงขั้นตอนแรกแล้วเหรอเสี่ยวเตียวยกคิ้วขึ้นก่อนที่จะพูดโดยไม่มีการแสดงออกใดๆบนใบหน้าทว่าอันที่จริงมันรู้สึกตกใจมากในใจนั่นเป็นเพราะมันตระหนักถึงความสามารถของวิชาเทพปีศาจประสายกายอย่างเต็มรูปแบบแม้แต่ในตระกูลพยัคฆ์พูดสวรรค์นี่ก็ถือเป็นขั้นสุดยอดเลยทีเดียวในเผ่าพยัคฆ์พูดสวรรค์นักรบที่มีเชื้อสายบริสุทธิ์ยังต้องใช้ความพยายามใหญ่หลวงเพื่อจะได้ครอบครองร่างวิชาเทพปีศาจประสานกายทว่าเสี่ยวเย็นกลับมีความสามารถในการควบคุมขั้นตอนแรกโดยใช้เวลาเพียง1เดือนหากพวกเผ่าพยัคฆ์พูดสวรรค์รู้เกี่ยวกับความคืบหน้าของเขาคงจะนำไปสู่ความสับสนวุ่นวายแน่ร่างกลายพันธุ์ที่หายากเสี่ยวเตียวพึมพำกับตัวเองพลางถอนหายใจ
ขณะเดียวกันความคาดหวังในอนาคตเกี่ยวกับเสี่ยวเหยียนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เสี่ยวเตียวและเสี่ยวเหยียนพูดคุยกันเมฆฝนในอากาศก็รวมตัวกันเสียงฟ้าคำรามลั่นเกิดแรงดึงดูดประหลาดปะทุขึ้นมาแรงดึงดูดนี้ทำให้เสี่ยวเตียวและเสี่ยวเหยียนมองเห็นลำแสงเรืองรองระเบิดจากจุดหนีหวันของหลินต้งร่างเงาหนึ่งปรากฏขึ้นก่อนที่จะลอยไปเหนือศีรษะของหลินต้งร่างเงานี้ก็คือหลังจิตของหลินต้งยามนี้เขาเงยหน้าขึ้นสายตาจับจ้องไปที่เมฆขมึนเบื้องบนจากนั้นก็มองลงไปที่ร่างเงือเบื้องล่างร่างของเขาแดงก่ำดูเหมือนจะระเบิดไปด้วยเพลิงเผาผลาญอย่างไรอย่างนั้นคลื่นกระแทกหน้าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากในร่างพี่ที่เจ้าหนูเจ้าช่างโชคร้ายจริงๆหลังจิตของเจ้าถูกลากออกมาแล้วที่นี้เจ้าจะรับมือยังไงกับภัยพิบัติเนี่ยผ่านในร่างเสี่ยวเตียวมองไปที่หลังจิตของหลินต้งซึ่งถูกฉีกออกจากร่างเนื้อเสียแล้วมันถามด้วยรอยยิ้มกริ่มหลินต้งยิ้มไม่ได้มีอาการแตกตื่นตกใจเขาตอบเสียงเรียกว่าภัยพิบัติเนี่ยผ่านดูเหมือนจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อข้ามากนักโอ้เสี่ยวเตียวอึ้งไปเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่ามันไม่เข้าใจว่าหลินต้งไปเอาความมั่นใจมาจากไหนแต่ในเมื่อหลังจิตของเขาถูกลากออกมาร่างกายก็จะไม่อยู่ในการควบคุมของเขาอีกต่อไปแล้วแบบนี้เขาจะสามารถอดทนต่อภัยพิบัติเนี่ยผ่านที่กำลังจะระเบิดได้เหรอความสงสัยของเสี่ยวเตียวได้รับความกระจ่างอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นแสงสีขาวนวลกระจายออกมาจากบริเวณหัวใจของหลินต้งแสงสีขาวนั่นสดชื่นและนุ่มนวลเต็มไปด้วยความน่าอัศจรรย์เมื่อเส้นแสงสีขาวแผ่ซ่านออกมาร่างที่แดงร้อนของหลินต้งที่กำลังจะถึงจุดระเบิดก็ของเพลิงเผาผลาญก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นปกตินั่นหินลึกลับเมื่อเห็นลำแสงที่คุ้นเคยเสี่ยวเตียวก็อึ้งไปชั่วครู่ก่อนจะถามอย่างตื่นตะลึงใช่หลินต้งงบยักหน้าหินลึกลับเป็นสิ่งมหัศจรรย์และมีพลังในการปกป้องร่างกายเขาไม่ว่าความโหดเหี้ยมของภัยพิบัติเนี่ยผ่านจะมากแค่ไหนก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้ดังนั้นเขาจึงมีเวลาที่จะรับมือภัยพิบัติเฟิงเหลยต่อได้เลยที่กลางอากาศเมฆขมืนโหมกระหน่ำมีสายฟ้าสีเทาเงินพาดข้ามระหว่างกระแสลมฟ้าแลบแหลบปราบฉีกขาดท้องฟ้าก่อนจะกระแทกใส่หลังจิตของหลินต้งอย่างรุนแรงเสียงระเบิดต่ำลึกกระจายออกมาจากหลังจิตของหลินต้งมองเห็นประกายไฟเคลื่อนไหวไปตามหลังจิตของเขา55ถึงภัยพิบัติทั้งสองจะรวมกันมันก็ทำอะไรข้าไม่ได้ประกายฟ้าแลบไหลไปทั่วร่างเขาขณะที่เขาตั้งรับภัยพิบัติทั้งสองประกายแสงในแววตาของหลินต้งทวีความรุนแรงขึ้นเวลาเดียวกันพลังใจก็ทะยานขึ้นสูงเขาประสานมือไว้ด้วยกันทันใดนั้นแรงกลืนกินก็ปะทุขึ้นแล้วห่อหุ้มร่างเขาไปรอบๆประกายฟ้าแลบที่กัดกร่อนร่างจิตอยู่ทุกเส้นสายก็ถูกดูดกินเข้าไปทำให้หลังจิตของเขาเข้มข้นมากขึ้นตราประทับเทวลิขิตกลืนกินออกมาหลินต้องก้าวออกไปข้างหน้าก่อนที่หลุมดำที่เป็นสัญลักษณ์ของตราประทับเทวลิขิตจะพุ่งออกมาจากหน้าผากค่อยๆหมุนวนพร้อมทั้งปลดปล่อยพลังแห่งการกลืนกินที่น่าสะพรึงขนาดพายุก็ดูท่าจะตกใจกับความละโมบโลภมากของหลินต้งกลุ่มเมฆสั่นไหวสายฟ้ากระหน่ำแรงลมหอมเม็ดฝนเทลงมาทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนที่พวกมันจะโจมตีร่างของหลินต้งอย่างดุเดือดเผชิญหน้ากับฟ้าผ่าอันน่าสยดสยองหลินต้งไม่มีท่าทีที่จะถอยหลังกลับเขากางแขนออกไปปล่อยให้สายฟ้าฟาดใส่ร่างหลังจิตของหลินต้งกระเด็นออกไปจากแรงของสายฟ้าระลอกประกายไฟแวบวาบทั่วร่างคลื่นพลังโหดร้ายมีพลังมากพอจะทำลายเทียนปู่ซื้อได้เลยกินมันนี่ถ้าเขาเป็นเทียนปู่ซื้อระดับธรรมดาทั่วไปเขาคงจะไม่กล้าใช้ร่างของตนต่อต้านสายฟ้าพวกนี้ทว่าหลินต้องมีตราประทับเทวลิขิตกลืนกินเขาจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวพลังธรรมชาติที่ล้นหลาม
เสียงหัวเราะของเขาดังลั่นชั้นฟ้าตราประทับเทวลิขิตกลืนกินที่สถิตอยู่ตรงหน้าผากก็เคลื่อนออกมาอย่างรวดเร็วแรงกลืนกินทุกเส้นสายห้อมล้อมไปทั่วก่อนที่ประกายไฟทั่วร่างเขาจะจางหายไปในอัตราที่น่ากลัวชัดเจนว่าหลินต้องเขมือบพวกมันเข้าไปทั้งหมดแล้วด้วยพลังจากแรงกลืนกินหลังจิตของหลินต้องก็รวมกันแน่นขึ้นขณะเดียวกันการสั่นสะเทือนของคลื่นจิตก็เป็นไปในทิศทางที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆที่เบื้องล่างเมื่อเสี่ยวเตียวและเสี่ยวเหยียนมองภาพที่ปรากฏความประหลาดใจเกาะขึ้นในหัวใจโดยไม่รู้ตัวภัยพิบัติเนี่ยผานและเฟิงเหลยเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงที่สุดสำหรับผู้ฝึกทั่วไปแต่มันไม่ได้เป็นภัยคุกคามใดๆสำหรับหลินต้องตอนนี้หลินต้องมีหินลึกลับคอยคุ้มครองร่างเนื้อของเขาถึงวัตถุชนิดนี้จะน่าพิศวงกระทั่งเสี่ยวเตียวก็ยังยอมรับแต่ด้วยเหตุนี้ภัยพิบัติเนี่ยผานจึงไม่สามารถล้างผลาญหลินต้องได้สำหรับภัยพิบัติเฟิงเหลยพวกเขาไม่อาจคาดเดาอนาคตได้แต่ดูเหมือนว่ากระบวนการครั้งแรกนี้ไม่อาจต่อต้านตราประทับเทวลิขิตได้ในเมื่อหลิงต้องครอบครองทั้งตราประทับเทวลิขิตกลืนกินและหินลึกลับเขาก็สามารถรับมือกับภัยพิบัติทั้งสองได้อย่างสบายๆในโลกนี้มีผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนที่สามารถรอดพ้นจากภัยทั้งสองพร้อมกันได้เสี่ยวเตียวส่ายหัวอย่างเศร้าใจถ้าผู้ฝึกระดับเนี่ยผานและเทียนปู่ซือเห็นภาพที่หลินต้องก้าวข้ามภัยพิบัติไปได้ง่ายดายพวกเขาคงจะระเบิดในความอิจฉาไม่ได้เสี่ยวเย็นยืนอยู่ข้างๆก็พยักหน้าหงึกหงักวัตถุเทพอย่างหินลึกลับหรือตราประทับเทวลิขิตกลืนกินไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะมีในครอบครองได้ที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือรอให้เขาเสร็จสิ้นกระบวนการภัยพิบัติทั้งสองน่าเบื่ออะไรอย่างนี้ข้าคิดว่าจะเห็นเขาสติแตกมั่งนะเนี่ยเสี่ยวเตียวยืดตัวตอนแรกมันคิดว่าตัวเองจะได้ดูอะไรที่น่าตื่นเต้นแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาน่าผิดหวังจริงๆเสี่ยวเย็นหัวเราะเบาๆก่อนจะนั่งลงเขาจ้องมองไปที่หลินต้งที่กำลังกินสายฟ้าตอนนี้ทั้งสองได้แต่เฝ้าดูขั้นตอนการเพาะบ่มขุมพลังต่างๆเสียงฟ้าคำรามเปลวไฟลุกเครือดูเหมือนว่าร่างที่อยู่ภายในกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงพละกำลังของเขาเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าสะพรึงกลัวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ